เส้นทางนี้เรากำลังจะนำท่านไปสู่อุทยานแห่งชาติไซออนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในรัฐเนวาดาเมื่อเดินทางใกล้เข้าไปไซออนเนชั่นแนลพาร์คจะเห็นนะครับว่ากิจการที่พักแคมปิ้งรวมตลอดทั้งร้านอาหารมีลักษณะคันทรีหรือแบบชนบทนั้นก็จะรองรับนักท่องเที่ยวไปตลอดทางเป็นชีวิตของอเมริกันในชนบทที่ควบคู่กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการทำมาค้าขายของฝรั่งก็ไม่ได้ต่างจากไทยนะครับช่วงไหนที่มีประชาชนเดินทางมามากโดยเฉพาะในฤดูร้อนนั้นก็จะมีคนเปิดกิจการรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติมองไกลๆไปเห็นเขาดูเหมือนจะเป็นเต็นท์หรือเป็นกระโจมเต็มไปหมดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นรีสอร์ทตามทางบางคนที่หลงไหลธรรมชาติมากๆก็จะต้องมานอนพักกันแถวนี้แล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติยามเช้าหรือยามเย็นที่อากาศจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแต่ค่ำคืนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกฤดูหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านจะเห็นรีสอร์ทนะครับตั้งเรียงรายไปกลางกระโจมเป็นหนึ่งดังเป็นกระโจมของมองโกเลียทีเดียวแต่ไม่ใช่นะครับนี่ลักษณะเป็นบ้านพักที่ทำขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาไซออนเนชั่นแนลพาร์คแน่นอนที่สุดนะครับการชมอุทยานแห่งชาติที่สวยงามที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเช่นนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะดูได้ทั้งหมดผมจึงใช้โดรนช่วยถ่ายทำในมุมสูงให้ท่านได้เห็นประกอบกับการถ่ายทำภาคพื้นดินเพื่อเพื่อนๆ นะครับที่เป็นสมาชิกรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสส.สุนัยวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้เก็บภาพมุมต่างๆจากเบื้องบนประกอบกับพื้นที่ข้างล่างยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งเห็นความงดงามจากความสูงชันของภูเขาซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญที่สุดครับส่วนหนึ่งเรากำลังเก็บภาพจากในรถตามเส้นทางให้ท่านเห็นนะครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาการที่เราเข้าไปใกล้เช่นนี้ภาพลักษณ์ระยะไกลที่เห็นความเป็นเชิงชันของภูเขานั้นยิ่งเร่งเร้าใจว่าให้เราอยากถึงจุดนั้นไวๆแต่ยังไม่ถึงง่ายๆหรอกครับเพราะนั่นคือความลึกและจุดที่ไปสูงชันที่สุดที่เราจะพาท่านไปชมนะครับนี่เรากำลังจะเจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของฝนดูท่าทางไม่ใช่เล่นๆซะแล้วล่ะครับสัญญาณของหาฝนที่เทกระหน่ำลงมาหลังเทือกเขานี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับนี่คือฤดูกาลของอเมริกาในการเปลี่ยนฤดูกาลจะเกิดภาวะฝนตกอย่างนี้
อเมริกาแม้จะไม่มีฤดูฝนแต่ความเป็นจริงปลายฤดูและต้นฤดูของการเปลี่ยนฤดูนั้นฝนจะตกชะลงมาแล้วนั่นคือทุนของหิมะที่จะเกิดขึ้นบนขุนเขาหลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวบ้านคุณเนี่ยทำเป็นแอร์บีลักษณะบ้านนะครับจะมีลักษณะเป็นบ้านพักที่เราเรียกว่าโฮมสเตย์แต่ในระบบใหม่ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีบ้านเช่าที่จัดเป็นเครือข่ายแบบเดียวกับบริษัทซื้อขายที่เรารู้จัก Lazada ในเมืองไทยแต่ที่นี่เรียกว่า Airbnb เป็นเครือข่ายใหญ่และเรากำลังจะเข้าไปสู่จุดพักแรมของคืนนี้ด้วยยิ่งเข้ารึกความชันของหน้าผาก็ติดกับตัวเราเลยครับแต่วันนี้ความสวยงามเรากำลังจะแลกกับสิ่งที่เราจะต้องพบหรือไม่คือฝนขนาดใหญ่ในรัฐยูทาห์นะครับเราผ่านประตูทางเข้าของไซออนเนชั่นแนลพาร์คแล้วตามภาพที่ผมให้ท่านเห็นนั้นจุดแรกที่เราต้องพักตรงนี้เพื่อจะชมบรรยากาศองค์ประกอบของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเพราะว่าขากลับเราจะไม่กลับทางนี้แล้วล่ะครับร้านขายของซีวีเนียหรือของที่ระลึกของที่นี่ก็จะแตกต่างกันจากที่อื่นที่ผมจะพาท่านไปดูแต่ก่อนที่ท่านจะเห็นนั้นผมอยากให้ท่านได้เห็นข้อมูลนิดหนึ่งว่าชื่อไซออนเนชั่นแนลพาร์คนี้ถูกตั้งชื่อเมื่อปี2462นะครับ2462เราเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะ100ปีแล้วก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่ผมต้องเทียบทุกครั้งเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของรัฐการเติบโตของประเทศไทยกับการเติบโตของอเมริกาในเวลา2462อยู่ในสมัยรัชกาลที่5ที่6นั้นเนี่ยเรายังไม่มีการออกกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ในปี2462นั้นสภาคองเกรสของอเมริกาได้ลงมติให้ตั้งชื่อเปิดเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนเนชั่นแนลพาร์คแล้วเดิมนั้นชื่อโมคุนทาเวฟน่าจะเป็นภาษาอินเดียแดงคงจะเรียกยากพอสมควรแล้วต่อมาเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นไซออนไซออนนี่เป็นภาษาฮิบรูโบราณนะครับแปลว่าผู้อพยพหรือสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของไซออนิสคือลัทธิฟื้นชาติของชาวยิวนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในตะวันออกกลางวันนี้ดังนั้นตรงจุดนี้เองที่ผมจะพาท่านไปดูและเพื่อให้ท่านเห็นสภาพเมืองเล็กๆนะครับในหุบเขาแน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ขายสินค้าทำการค้าที่จากทรัพยากรของที่นี่เป็นร้านขายเครื่องซิวิเนียที่ดูจะแปลกกว่าที่อื่นคือเป็นซิวิเนียที่เป็นธรรมชาติเสียงฟ้าร้องในหุบเขาดูน่ากลัวเมื่อสลับกับฟ้าแลบและฟ้าผ่าอย่างเสียงที่ท่านได้ยินนี่นะครับแต่ว่าความงดงามหรือแรงจูงใจนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเสี่ยงนี่คือกองหินสีนะครับจะสีสวยงามเหมือนลูกกวาดเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในราคาแบบช่างกิโลขายนะครับไม่ใช่ขายเป็นก้อนสำหรับคนที่มาใหม่ๆก็จะตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับแล้วยังมีสินค้าที่ขายเป็นหินเขี้ยวหนุมาน
ที่เราไม่รู้ว่าสภาพข้างในเป็นยังไงเป็นก้อนหินและเขาจะผ่าพอซื้อตกลงซื้อแล้วก็ผ่าบางคนก็ได้ความสวยงามของหินเขี้ยวหนุมานจำนวนมากก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงอันไหนเขี้ยวหนุมานอันนี้เขียวไม่ใช่ครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับการชั่งกิโลขายวางกิโลไว้เลยครับแต่ว่าใครจะสำหรับผมเองนั้นไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นภาระในการขนย้ายเหลือเกินหินสีเหล่านี้มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับนี่ครับมากมายทีเดียวที่ค้าขายนะครับเราจะพาไปดูหินเขี้ยวหนุมานที่เขาขายเป็นก้อนนี่แหละครับเนี่ยก้อนละ15เหรียญครับข้างในเนี่ยแล้วแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ท่านเห็นนะครับก้อนละ15เหรียญ15คืออันใหญ่ถ้าอันเล็กเนี่ย15อันใหญ่อันเล็กไหน10เหรียญอยู่นี่15เหรียญ15เหรียญเสียงดวงเอาข้างในจะได้อะไรพอเราซื้อหินเหล่านี้อันนี้ถูกหน่อยนะครับ10เหรียญก้อนเล็กเขาก็จะทำการเปิดนี่แหละครับที่เราว่าข้างในเป็นหินเขี้ยวหนุมานที่เราเรียกว่าเขี้ยวหนุมานแต่ที่นี่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะครับเนี่ยเครื่องเปิดเขาเนี่ยเนี่ยเขาชื่อเขาอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นี่แหละครับก้อนละสิบเหรียญนี่แหละครับเครื่องเปิดครับอาจารย์เนี่ยเนี่ยเครื่องเปิดเครื่องเปิดเนี่ยไอ้นี่ต้องมาแล้วรัดก๊อบออกมาเนี่ยพอซื้อมาแล้วนะครับเขาจะใส่นี่แล้วก็มัดนะครับแล้วก็ผ่าผ่าแล้วก็แตกออกเหมือนอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับอันนั้นอันนั้นคือก้อนใหญ่นะครับนั่นคือก้อนใหญ่แล้วแต่ดวงจะได้แบบนั้นหรือเปล่าผ่าออกมาแล้วก็เล็กๆจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าซื้อแล้วก็เลือกไม่ได้นะครับเหมือนผ่าแตงโมนะครับแดงไม่แดงก็ต้องเอาแล้วและนี่คือก้อนที่เขาผ่าออกมาแล้วที่เราเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานเห็นไหมอย่าง15เหรียญ10เหรียญอย่างนี้เป็นต้นรวมถึง5เหรียญก็มีนะครับเล็กๆก็แล้วแต่จะได้แต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คืออันนี้ครับที่เราซื้อขายกันราคาแพงๆที่เราเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานคืออย่างนี้นะครับอันนี้หินแก้วทะเลทรายก็ได้รับความสนใจนะครับอาจารย์พนัทเดินทางมาดูกำลังให้ความสนใจส่วนท่านจะมีข้อคิดยังไงเดี๋ยวก่อนจะเดินทางออกไปเราจะคุยกันอีกทีนะครับแบบที่เขาเตรียมแล้วทำอะไรแล้วให้อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปชมของที่ระลึกที่เขาจัดกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นหินเนี่ยมันจะมีสีอย่างนี้สีชมพูเลยใครที่ชอบพริ้งนะครับจะมาแบบนี้ซื้อเป็นที่ระลึกไปนี่คือส่วนหนึ่งของธุรกิจจากทรัพยากรในเขตไซออนเนชั่นแนลพาร์คนะครับอันนี้เป็นหินเขี้ยวหนุมานเสี่ยงโชคที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ขายเป็นปอนแล้วครับปอนละ10เหรียญท่านลองนึกภาพนะครับก้อนใหญ่ๆอย่างนี้หินหนักๆอย่างนี้คงหลายสตางค์ทีเดียวส่วนนินที่เราเรียกว่านินกันเนี่ยครับก้อนเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ขายเป็นชิ้นครับโอ้ไม่ใช่สิ6ดอลลาร์ต่อปอนต้องชั่งน้ำหนักครับที่ผมบอกว่าเขาขายโดยชั่งน้ำหนักนะเราจะเรียกว่าหินพวกนี้ว่าเป็นหินสีหรือหินแก้วนะครับสีอันนี้ไม่ใช่ย้อมนะครับของจริงหินเหล่านี้ถูกนำมาประดิษฐ์มาเจียเป็นรูปลักษณะต่างๆตามจินตนาการเพื่อจะจูงใจให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อไปนักท่องเที่ยวบางคนสะสมหินนะครับอันนี้เขาทำกระป๋องใส่เลยครับกระป๋องใส่เต็มนะฮะใส่เต็มเลยนี่ก็5เหรียญครับขนาดกระป๋องยานะดังนั้นการขายท่านจะเห็นนะครับนี่กลางแจ้งผมกำลังใช้เวลาก่อนที่ฝนจะตกหนักเก็บรายละเอียดด้านนอกก่อนที่จะเก็บทั้งเก็บรายละเอียดด้านในท่านจะเห็นนะฮะกระบะหินทั้งหมดพร้อมกิโลตั้งไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเขาชั่งน้ำหนักขายบางอันก็ขายเป็นชิ้นอย่างหินอันนี้ใครๆเราจะเรียกว่าทับทิมก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อของมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นไม่ใช่ย้อมสีนะครับของจริงก้อนละ5เหรียญครับอันนี้ผมให้ดูขนาดของก้อนกับฝ่ามือนะครับสำหรับคนที่สะสมหินก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรพอมาถึงสีอันนี้จะเรียกว่าสีอะไรเนาะสีแบบอัมพันผิดพลาดขออภัยนะครับผมไม่ใช่คนนิยมเพชรที่จะเรียกชื่อได้ถูกอันนี้ขายเป็นปอนครับปอนละ6เหรียญถ้าจะเห็นความหลากหลายและตื่นตาตื่นใจของการวางหินสีที่เรารู้สึกเสมือนหนึ่งมันไม่มีคุณค่าเลยทีเดียวครับผมไปที่พม่าการขายพลอยในพม่ามีตลาดเช้านะครับเขาขายกันเป็นฉลอมลักษณะนี้ไม่ใช่ฉลอมครับใส่หลัวเลยครับต้องการเท่าไหร่ก็ซื้อกันไปท่านเห็นนะครับฝนกำลังไล่เรามาแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะหมดเวลาเก็บภาพตรงนี้ก็จะมีเวลาอีกสักอึดใจหนึ่งครับเพราะฝนกำลังไล่เรามามากที่มากใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเราจะมีโอกาสได้เข้าไปเห็นความงดงามท่ามกลางสายฝนของไซออนเนชั่นแนลพาร์คนะครับร้านไซออนตั้งชื่อเฉพาะเลยครับของขวัญของโลก Gift of the Earthการต้อนรับนักท่องเที่ยวของเจ้าของร้านซิเวเนียคงจะขายมานานแล้วนะครับทำให้เขาจับยึดกลุ่มความรู้สึกความคิดของลูกค้าได้ว่าก้อนใหญ่เห็นถ้าจะเล่นไม่ไหวเพราะว่ามันหนักและขนยากเขาจึงจัดราคาให้มันย่อยและจูงใจให้มากที่สุดอย่างอันนี้ครับก้อนละ2เหรียญ50สำหรับนักนิยมสะสมหินซื้อแน่ๆแต่สู่ไหนไม่ซื้อนะครับไม่เพียงแต่ทำให้เพิ่มภาระในการแบกแต่เพิ่มภาระในการเก็บนี่มันยุ่งยากมากเราไม่ได้ปักหลักบ้านเรือนอยู่ที่นี่นี่ก็เหมือนกันครับเขาเก็บเศษหินเล็กๆที่เรียกว่าโอปอคล้ายๆโอปอเนี่ยนะครับสีฟ้าขวดหนึ่ง2เหรียญ50ครับตามคุณภาพของสีอันนี้สิครับเป็นแท่งหินพลังของซุปเปอร์แมนที่เกิดการจินตนาการขายกัน3เหรียญ50ดังนั้นความงดงามของหินทั้งหมดถูกแต่งเติมให้เป็นจินตนาการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการหลากหลายเพื่อจะได้ซื้อสินค้าของเขาการประดิษฐ์ใช้หินเล็กๆมาทำเป็นรูปผีเสื้อมังกรหรือสัตว์ต่างๆในเทพนิยายก็แล้วแต่นะครับ
ก็แล้วแต่จะจินตนาการก็ทำให้ดึงดูดสตางค์ออกจากกระเป๋าของนักท่องเที่ยวได้ในหลายรูปแบบพอเข้ามาในร้านแล้วนะครับเราจะเห็นว่าการจัดแสดงสินค้าเป็นสินและก็จัดตกแต่งขายนั้นดูจะปราณีตขึ้นละโดยเก็บหินหลากสีมาทำเป็นสายสร้อยสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมชาติแท้นะครับไม่ใช่อย่างที่เราเจอแถวแม่สอดหรือแม่สายนะครับที่เราซื้อหินสีต่างๆบางทีเขาชุบสีแต่นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของที่นี่จริงๆครับจึงเป็นจูงแหล่งจูงใจอันหนึ่งนะครับที่ทำให้คนมาเที่ยวซายอนอยากมาเป็นทางเลือกอื่นๆนอกจากดูความงามของธรรมชาติการตกแต่งร้านก็ดูอย่างเรียบง่ายแต่ว่าทุกอย่างเป็นผลผลิตจากธรรมชาติของหินสีทั้งสิ้นคอนหินที่จัดทำใหม่มีการเจรไนจนกระทั่งมาเป็นต่างหูเล็กๆนะครับสายสร้อยว่ากันจริงๆแล้วสายสร้อยข้อมืออย่างนี้ก็ตกเส้นละ5เหรียญถ้าเป็นสายสร้อยยาวหน่อยก็แน่นอนครับขนาดของราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นครับหินสีต่างๆอ๋ออันนี้เห็นท่านจะเรียนแบบเมืองไทยหรือเปล่าในหนังสติ๊กเนี่ย อาจารย์พนาสนใจมาก สนใจหนังสติ๊กนะฮะและยังมีฟอสซิลอีกนะเนี่ยอันนี้ฟอสซิลครับฟอสซิลหอยโบราณนะครับ10เหรียญเนี่ยครับนี่ครับพี่ครับเป็นฟอสซิลเป็นซากหอยโบราณนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย15เหรียญครับก่อนที่จะเข้าไปสู่จุดสวยงามที่สุดของไซออนเนชั่นแนลพาร์คจำเป็นต้องแวะที่นี่ครับนี่คือฟอสซิลของหอยนะฮะฟอสซิลของหอยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะใช่ของจริงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะธรรมดาไดโนเสาร์นี่มันใหญ่มากเลยครับไอ้นี่มันจะแค่ลูกไดโนเสาร์ก็ไม่น่าจะใช่เลยพี่นะเหรนยังไม่ได้เลยนะน่าจะเป็นการจำลองมากกว่าผมว่านะครับขาย35เหรียญนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพจำลองมากกว่าเพราะว่าวัดขนาดไดโนเสาร์ที่เล็กที่สุดมันก็ไม่น่าจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินไทแรนโซรัสไทแรนโซรัสแล้วมันจะเล็กขนาดนี้เฉยเหรอหัวเล็กที่สุดอาร์คิม this one is 9,000 ไอ้นี่นะของจริงไอ้นี่ไอ้นี่ของจริงอ่ะกระดูกจริงของอันนี้เคปแบร์โอ้นี่หมีถ้ำหมีถ้ำในของจริงอันนี้ 9,000 เหรียญเลยนะฮะอันนี้ของจริงก็ราคาก็บอกความจริงของสิ่งนะฮะส่วนหัวไดโนเสาร์เล็กๆอันนี้น่าจะทำเป็นที่ระลึกมากกว่า135เหรียญเท่านั้นนะครับซากอันนี้แหละครับฟันเขี้ยวอันนี้ก็สงสัยจะประดิษฐ์เหมือนกันอันนี้เราก็มองอย่างวิเคราะห์นะครับเพราะ35เหรียญเท่านั้นเองอันนี้ฟอสซิลนี้มีความหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะนี่หัวไดโนเสาร์นี่ครับนี่ท่านดูนี่นะครับหัวไดโนเสาร์ที่ทำจากหินอันนี้เราจินตนาการฮะ45เหรียญก็แล้วแต่นะครับ
ความต้องการของมนุษย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการดังนั้นสินค้าของไทยที่เราทำขายเราก็ต้องให้ลูกค้าเกิดจินตนาการแต่ว่าที่นี่เขาใช้วัสดุของจริงคือวัตถุดิบของจริงจากธรรมชาติส่วนจะประดิษฐ์เป็นอะไรนั้นก็เป็นจินตนาการอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นมูลค่าของความเป็นของความเป็นวัตถุดิบของแท้ที่เป็นธรรมชาตินั้นก็มีมูลค่าอยู่แล้วนะครับแต่มันมีมากมายซะจนจัดทำมาขายได้หลากหลายทีเดียวครับความมีเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะที่ไซออนและอีกหลายแห่งนอกจากมีของที่ระลึกแล้วก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับอย่างกรณีนี้ก็มีหนังสือรวบรวมเรื่องราวการประกาศอิสรภาพนะครับของไซออนไกด์การท่องเที่ยวใช้ชื่อว่า The Independent Independent นะครับพูดถึงเรื่องราวของไซออนข้างในก็จะมีเรื่องราวมีประวัติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของไซออนครับมีงานประเพณีประจำปีด้วยใช่มีงานประเพณีนะที่นี่เขาก็จะจัดก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้เรื่องราวและเกิดความพึงพอใจลงไปเอาหน่อยดูเหมือนบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้จะเหน็บแนมพรรคพลังประชารัฐมากนะครับมีกล้วยนำหน้าไปตลอดทางนี่เป็นผลจากการพักแล้วก็ก็ครับเพื่อมาให้มีการถากถางกันในทางการเมืองว่าแจกกล้วยนะครับแล้วก็พาท่านเข้าสู่จุดสำคัญของไซออนโอกาสเดินทางเข้ามาในไซออนในบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นนี้น่าจะถือเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกง่ายๆในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เรามักจะมาเจอในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายแต่วันนี้เป็นบรรยากาศของฝนโปรยปรายแทนเสมือนหนึ่งว่าพระพิรุณหรือเทพได้ต้อนรับเรานี่คือจินตนาการของคนเชื่อในศาสนาพราหมณ์นะครับอย่าลืมว่าไซออนก็หมายถึงสวรรค์ในภาษาฮิบรูโบราณดังนั้นวันนี้เราจะได้ชมไซออนท่ามกลางสายฝนถ้าเรามาในเวลาของแสงแดดที่สดใสนะครับเราจะเห็นสีของภูเขาที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาลูกไหนสีเดียวกันหมดครับคือสีเทาเป็นสีที่สวรรค์จินตนาการให้เราเห็นเช่นนั้นจากสายฝนและเมฆหมอกที่ปกคลุมนะครับยิ่งเข้าใกล้สู่จุดสูงกลางของความงดงามของไซออนเนชั่นแนลพาร์คฝนก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับทัศนาจรครั้งนี้จึงเป็นการชมผ่านกระจกรถเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่สามารถจะเดินออกข้างนอกได้และได้รับคำเตือนจากเจ้าของร้านว่า
การเดินทางครั้งนี้ห้ามไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำธารเพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นในทันทีทันใดแต่ด้วยความงดงามของธรรมชาติทำให้เราไม่ถอยหลังกลับนะครับยังเดินหน้าต่อไปครับรถข้างหน้าเป็นรถนำนักท่องเที่ยวที่ซื้อบริการนะครับเราคิดว่าปลอดภัยคือตามหลังรถใหญ่ไปเลยท่านเห็นนะฮะมีรถพ่วงเป็น2ตอนไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นนะครับที่ด้านด้นไปชมความงามนักท่องเที่ยวแม้แต่ชาวอเมริกันเองก็ยืนยันที่จะไปพบกับความงามในไซออนเนชั่นแนลพาร์คความงดงามของธรรมชาตินะครับท้าทายให้เราตากสายฝนเพื่อจะดูสายน้ำตกที่เป็นตลอดทางของเขาของอุทยานแห่งชาติไซออนเนชั่นแนลพาร์คครับเราเก็บภาพสายน้ำตกจากยอดเขาตลอดทางของไซออนเนชั่นแนลพาร์คแม้ว่าจะมีหมอกทึบปกคลุมความงดงามนี้ก็สามารถส่งกระจายความงดงามมาสู่สายตานักท่องเที่ยวได้ครับตามภาพที่ท่านเห็นนี่ลงทุนยืนกันตะกลางฝนเลยนะครับความหลงใหลในธรรมชาติที่ผมกำลังถ่ายทำนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายตัวเองนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มนุษย์หลงใหลยืนตากฝนเก็บภาพน้ำตกของขุนเขาในไซออนเนชั่นแนลพาร์คครับเรายังเดินทางต่อไปนะครับในภาวะของสายฝนโปรยปรายเรายังเดินทางต่อไปท่านจะเห็นว่าจุดที่เราเห็นจากน้ำตกยอดเขานั้นเรากำลังจะเดินทางสู่ยอดเขาที่เป็นต้นทางของน้ำตกนี่คือการทดแทนในฤดูฝนที่จะมีสายน้ำตกมากกว่าปกตินะครับเราพยายามเข้าไปจุดที่ใกล้ที่สุดของสายน้ำตกนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่คือเสน่ห์ของฤดูฝนของไซออนเนชั่นแนลพาร์คที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำฝนที่หลั่งลงมานั้นทำให้เกิดกระแสน้ำตกตลอดแนวจริงๆและนี่คือความงดงามที่ทดแทนในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนทั่วไปที่เราเห็นนะครับสายน้ำตกเหล่านี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวยอมตากฝนนะครับเข้ามาถ่ายทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวเปียกเลยทีเดียวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสองข้างทางจะมีสายน้ำตกเหล่านี้ชดเชยความครึ้มที่เปียกฝนนะครับธรรมดาเราจะเห็นสีสันของภูเขาที่แตกต่างกันแต่วันนี้เราได้เห็นสายน้ำตกแทนครับตลอดเส้นทางเส้นทางนี้กำลังจะผ่านเข้าอุโมงค์เพื่อตัดไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเราจะชมความงามในรถโดยลงออกได้ลำบากนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็อาศัยการชมผ่านมองผ่านกระจกรถท่ามกลางสายฝนโปรยปรายสายฝนได้ทำใ
รถติดไม่ต่างจากกรุงเทพนะครับบางคนก็ตัดสินใจเลี้ยวกลับแต่เรายังจะเดินทางด้านด้นต่อไปนี่คือรถติดรอเข้าอุโมงค์น่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นทางเรื่องความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการคอยรถเริ่มขยับนะครับก่อนที่จะเข้าอุโมงค์ท่านจะเห็นตลอดทางมีน้ำตกตลอดทางจุดไกลนั้นก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นใหญ่ของน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขารถต้องเคลื่อนไปช้าๆข้างหน้าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมนะครับเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากจิตสำนึกพอออกจากอุทยานแห่งชาติไซออนลอดอุโมงค์ปั๊บฝนไม่มีแล้วครับบรรยากาศทัศนียภาพที่สวยงามในไซออนซึ่งหายากมากคือถ่ายทําตอนฝนตกเพราะโอกาสที่เจอฝนตกในขณะที่เราเดินทางไปเที่ยวและก็มีความเสี่ยงมากวันนี้ก็ได้ถ่ายภาพมาให้ท่านเห็นนะครับว่าอุทยานไซออนนั้นมีความงดงามอย่างไรโดยเฉพาะในวันที่ฝนกระหน่ำลงมาซึ่งผมเคยมาที่ไซออนหลายทีนะครับแต่ไม่เคยเจอบรรยากาศฝนตกสักทีก็เลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆแต่พอออกจากไซออนมาลอดอุโมงค์จบไม่มีฝนแล้วครับก็ผมจะนำพาท่านไปดูไบรท์แคนยอนแต่ว่าต้องรอแรมหน่อยครับไปรอบนี้กับท่านพนัสทัศนียนนท์ก็คงตะเวนยาวไกลเหมือนกันแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับ